ภายหลังคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติหรือ UNSC ล้มเหลวในการบรรลุข้อตกลงร่วมกันในการคว่ำบาตรครั้งใหม่ต่อเกาหลีเหนือหลังจากที่ทางสหรัฐเสนอมาตรการคว่ำบาตรต่อการทดสอบขีปนาวุธครั้งล่าสุดของเกาหลีเหนือที่ทดสอบรวดเดียวถึง3ลูกซึ่งเป็นการทดสอบตามหลังการทัวร์เอเชียของประธานาธิบดีโจไบเดนแห่งสหรัฐเพียง1วันโดยก่อนที่จะมีการลงคะแนนนั้นเอกอัครราชทูตลินดาโทมัสกรีนฟิลด์ผู้แทนถาวรของสหรัฐประจำสหประชาชาติได้เรียกร้องให้ที่ประชุมมีความสามัคคีกันเมื่อเผชิญกับภัยคุกคามต่อประชาคมระหว่างประเทศและมีประเทศสมาชิก13ประเทศให้การสนับสนุนอย่างไรก็ดีทางตัวแทนของจีนและรัสเซียได้ทำการคัดค้านการคว่ำบาตรครั้งใหม่ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรมโดยชี้ให้เห็นถึงความไร้ประโยชน์และเป็นความไร้มนุษยธรรมของเหล่าประเทศในสหประชาชาติในขณะที่เกาหลีเหนืออยู่ในช่วงเวลาที่พยายามดิ้นรนกับการควบคุมการระบาดของโควิด -19 ครั้งใหญ่นอกจากนี้จีนยังเรียกร้องให้สหรัฐดำเนินการที่จะโน้มน้าวให้เกาหลีเหนือกลับสู่การเจรจาที่หยุดชะงักมาตั้งแต่ปี2019หลังเกิดความล้มเหลวในการประชุมซัมมิตระหว่างคิมจองอึนกับโดนัลด์ทรัมป์อดีตประธานาธิบดีสหรัฐคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติได้กำหนดมาตรการคว่ำบาตรต่อเกาหลีเหนือเมื่อปี2006หลังจากการทดสอบนิวเคลียร์ครั้งแรกและได้เข้มงวดมากขึ้นตลอดหลายปีที่ผ่านมาด้านเกาหลีเหนือก็ได้ระงับการทดสอบขีปนาวุธมาหลายปีจนเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเกาหลีเหนือก็มีการกลับมาทำการทดสอบขีปนาวุธพิสัยไกลและทำต่อเนื่องติดกันหลายครั้งในรอบไม่กี่เดือนล่าสุดสำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าผู้นำเกาหลีเหนือนายคิมจองอึนได้ส่งสารแสดงความยินดีเนื่องในวันชาติรัสเซียซึ่งเป็นวันที่รัสเซียประกาศใช้รัฐธรรมนูญเหนืออดีตสหภาพโซเวียตพร้อมเน้นย้ำให้การสนับสนุนรัสเซียท่ามกลางปัญหาขัดแย้งยูเครนรัสเซียชื่นชมประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินนำพารัสเซียเอาชนะทุกอุปสรรคกระทั่งสามารถปกป้องเกียรติภูมิและความมั่นคงของรัสเซียมั่นใจความร่วมมือด้านยุทธศาสตร์ระหว่างกันจะยิ่งแน่นแฟ้นขณะเดียวกันเขายังแต่งตั้งผู้แทนเจรจาด้านอาวุธนิวเคลียร์คนสำคัญคือแชซอนฮีให้เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่โดยแชซอนฮีอายุ57ปีเป็นนักการทูตอาวุโสของเกาหลีเหนือก่อนหน้านี้เธอดำรงตำแหน่งผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศคนที่1เธอได้รับแต่งตั้งในครั้งนี้ทำให้เธอเป็นรัฐมนตรีต่างประเทศสตรีคนแรกของเกาหลีเหนือและเป็นสตรีเพียงไม่กี่คนที่ดำรงตำแหน่งระดับสูงในรัฐบาลสำหรับแชซอนฮีเคยเป็นล่ามนักวิจัยและเจ้าหน้าที่กระทรวงต่างประเทศเว็บไซต์วิกิพีเดียระบุว่าเธอพูดภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องแคล่วและทำหน้าที่ล่ามในการประชุม6ฝ่ายและการเจรจาสหรัฐเกาหลีเหนือในช่วงแรกๆของอาชีพนักการทูตของเธอนอกจากนั้นเธอยังมีประสบการณ์เป็นอย่างดีเรื่องความสัมพันธ์สหรัฐเกาหลีเหนือและประเด็นเรื่องนิวเคลียร์เธอเป็นสมาชิกคนสำคัญของเกาหลีเหนือในการเจรจาเรื่องโครงการนิวเคลียร์กับสหรัฐเธอเป็นลูกบุญธรรมของนายแชยองริมอดีตนายกรัฐมนตรีเกาหลีเหนือเธอเคยไปศึกษาในจีนออสเตรียและมอนตาการแต่งตั้งรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่สหรัฐเตือนว่าเกาหลีเหนือกำลังเตรียมการสำหรับการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์ครั้งที่7และสหรัฐจะผลักดันให้สหประชาชาติใช้มาตรการลงโทษเพิ่มเติมหากว่าการทดสอบอาวุธนิวเคลียร์เกิดขึ้นจริง